สวัสดีครับเพื่อนวันนี้แอดมินกล้องจะพาเพื่อนมาชมนะทางเข้าบ้านนะครับแอดมินกล้องนะทางตรงนี้ก็น้ำก็ยังไม่ลดเนาะเพราะปกติเขาจะให้เข้ามานะครับมีว่าคนเดียวนะก็มาได้นะก็ให้หลานไปรับนะครับรถเพราะเป็นรถ4 wheel ยกสูงเลยเข้ามาได้ครับเป็นทหารนะเป็นทหารอยู่ที่เมืองนะก็ไปรับน้ำประมาณนะก็บรรยากาศก็ทางเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านก็จะผ่านนานะครับนาปีนี้ก็คงไม่ได้กินเช่นเคยนะครับทำไว้20ไร่นะก็ถูกท่วมไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่านาของมันต้องอยู่ช่วงไหนจะเป็นนาติดห้วยนะครับเรียกนาทามคนทางภาคอีสานมันก็บรรยากาศก็เย็นๆนะครับน้ำมานะครับปลากินมดมันลดพวงจะมดกินปลานะครับมองข้างหน้าหรือขวามือนะครับเป็นนาของมือกล้องนะทำไว้ประมาณ20ไร่นะคงจะไม่ได้รับประทานนะครับตรงนี้ก็47ไร่นะครับทำไว้20ไร่นี่เป็นขาวขวามือนะครับที่เห็นป่าไม้ข้างหน้าก็จะเป็นป่าไม้ที่แอดมินกล้องอนุรักษ์ไว้จะเป็นป่าไทยธรรมชาติและป่าหมักแซวหรือคนไทยเรียกมะกอกนาประมาณนี้ป่าเมืองก็เป็นนาเป็นนาของแอดมินกล้องนะถ้าหน้าแล้งก็จะเก็บปลาอยู่ขุดบ่อไว้นะครับเป็นโอ่งน้ำขึ้นมาจะขุดบ่อไว้ประมาณ5บ่อนะเก็บพอน้ำแห้งก็น้ำก็จะเต็มบ่อนะครับไม่ต้องเลี้ยงปลาธรรมชาตินี่ก็จะผ่านมาแล้วนะครับนี่ครับน้ำนะต๊อปนะเพียงนาน้อยนะก็จะผ่านไปแล้วข้างหน้านะครับที่ผ่านไปควรน้ำจะขึ้นข้างหน้าจะเป็นสะพานเข้าหมู่บ้านนะห้วยประหารกับนาของแอดมินกล้องก็จะเลาะดินห้วยประหารไปเรื่อยๆประมาณเยี่ยมกันก็47ไร่นะนาทามนะหนุนนาทามก็นั่นน้ำจะเป็นอย่างนี้นะข้าวก็คงไม่ได้รับประทานนะท่วมเกลื่อนอย่างที่ก็ตายหมดแล้วนี่ก็จะสะพานห้อยปลาหานะครับก็สงสารพี่นะก็อุตส่าห์ทำลงทุนไปหลายหมื่น20,000กว่าเกือบ30,000นะถ้าน้ำท่วมรัฐช่วยเหลือประมาณ10,000ก็ยอมขาดทุนนี่ก็ยืนเฉยพี่บอกนะครับบ้านอันนี้ต้องจะเป็นเนินครับสูงบ้านล้อมรอบน้ำล้อมรอบน้ำท่วมนะก็หวังว่าจะได้รับความเพลินจาก